ไม้คืออะไรป่าไม้กล่าวคือสังคมของพืชทุกชนิดและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเช่นแบคทีเรียเชื้อรามแมลงสัตว์ป่าชนิดต่างๆรวมถึงสิ่งไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นดินแม่น้ำภูเขาซากพืชซากสัตว์ ป่าไม้แต่และประเภทล้วนเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เกิดการหมุนเวียนและเกิดการแลกเปลี่ยนของระบบนิเวศหรือกล่าวอีกในหนึ่งสังคมสิ่งมีชีวิตในป่ามีลักษณะคล้ายกับสังคมของมนุษย์ที่มีทั้งการแข่งแย่งแข่งขันเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดมีการเกิดใหม่และทดแทนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตนมีการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้ได้ประโยชน์เอื้ออำวยต่อกันจนก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศหนึ่งขึ้นในผืนป่า เราไม่ค่อยได้คิดถึงสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพของตัวพื้นที่ป่าที่เราว่าตรงนี้นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวมุลยที่สืบเองก็พยายามที่จะสร้างตัวชีวัดขึ้นมาว่าความเป็นพื้นที่ป่าที่ดีที่มีคุณภาพเนี่ยมันควรมีองค์ประกอบในเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้น นอกจากเรื่องของความสําคัญในการนิยามให้เกิดความชัดเจนให้เกิดความเข้าใจตรงกันในทุกฝ่ายแล้วเนี่ยมันจะต้องมาดูเรื่องของคุณภาพของตัวพื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าพื้นที่ป่าที่เรามีเนี่ยมันมีคุณภาพเพียงพอแล้วหรือย,อยังหรือว่ามันควรที่ต้องไปปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนไหนอีกที่จะทําให้คุณค่าในเชิงนิเวศมันสมบูรณ์หรือว่ามันครบถ้วนตามที่ความเป็นป่ามันจะเอื้อประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั่วไปได้ด้วยเช่นกันครับ การเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของป่าไม้ ช่วง5ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ป่าไม้ไทยมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างคงที่โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนไปเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอื่นเฉลี่ย1ิสนามฟุตบอลต่อชั่วโมงและขณะเดียวกันมีพื้นที่ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยหสนามฟุตบอลต่อชั่วโมงนั่นแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ป่าไม้ของไทยยังคงมีแนวโน้มลดลงมากกว่าการ เพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้สถานการณ์ป่าไม้ไทยปัจจุบันจากปี2,565ถึงปี2,566พบว่าพื้นป่าของไทยเหลือเพียง101ล้านไร่หรือคิดเป็น31.47% โดยมีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้กว่า3 1 0 0 0 0หืนไร่ลดลงจากปี2565ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดประมาณ101 6ล้านแสนไร่และพื้นที่อื่นๆที่เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้อีก1 9 0 0 0 0เหไร่โดยสาเหตุหลักของการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ได้แก่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าไปเป็นพื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชนหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเกิดจากปัญหาไฟป่าที่มีความรุนแรงขึ้นปีที่แล้วถึงปีนี้เนี่ยมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนมากอะแต่มันเหมือนค่อยๆเสื่อมโทมลงนะอย่างช้าๆอะไรที่มันเคยพังมันก็ค่อยๆพังไปนะครับก็ถือว่านิ่งๆคงที่อย่างได้เลยแต่มันก็มีแนวโน้มจะลดนะนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเครื่องไม้เครื่องมือของคนที่ทํางานดุรักษะกับสังคมเนี่ย วันนี้มันมีความพร้อมที่ในการที่จะรักษาป่าแบบนี้แล้วเราไม่ใช่ยุคที่เราพูดว่าป่าวิกฤตนะครับในส่วนของความเป็นป่านุรักเนี่ยสมมติในร้อยสองล้านไร่หรือหนึ่งในสามของประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเอ่อจ็ดสิบแปดสิบล้านไร่ที่เป็นป่าอุทยานแห่งชาติเขตและสักษานสัตว์ป่าเนี่ยมันไม่ยุบไม่หายไรแบบคนันนี้หรอกเพราะระบบการดูแลมันได้พอสมควร แต่ว่ามันยังมีอีก 30- 4สิบล้านไร่ที่อยู่เป็นป่าสงวนในความดูแลของกรมป่าไม้เนี่ยไอเนี้ยมันไม่มีค่อยมีไม่มีหลักประกันเลยว่ามันจะอยู่นะครับแต่ว่ามันก็สามารถปรับปรุงเครื่องมือปรับปรุงบุคลากรอะไรมาดูได้อะถ้าเมื่อก่อนเดี๋ยวถ้าป่าไม้มันจะหมดไปก็หมดไปเพราะความอยากจนเพราะความจำยอมเพราะระบบมันไม่พร้อมความรู้ใหม่มีเป็นประเทศยากจนแต่ถ้าเกิดปัจจุบันถ้าคนรุ่นใหม่ข้าราชการยุคใหม่งอ,องค์กรยุคใหม่ ถ้าเราทําให้ป่าไม้หมดไปได้เนี่ยมัน,นเป็นการหมดแบบโง่ๆง่อะโง่โง่เร็วเรวแบบอ้างอะไรไม่ได้เลยเนาะจากความโง่ความไม่ทํางานก็แค่น้ ป่าไม้นับได้ว่าเป็นทรัพ,พยากรที่มีความสำคัญต่อมนุษย์โลกทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยิ่งเป็นแหล่งทรัพ,พยากรธรรมชาติสำคัญที่ถือเป็นตัวช่วยในการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่มีคุณสมบัติสำคัญคือดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศสามารถเพิ่มความชื้นจากการปล่อยไอน้ำสู่บรรยากาศได้ ปกป้องพื้นดินจากแสงแดดช่วยรักษาสมดุลและความหลากหลายทางธรรมชาติเป็นพื้นที่ต้นน้ำแหล่งผลิตและกักเก็บน้ำจืดตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่านานาชนิดและยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเป้าหมายสาคัญเลยนะของมูลนิธิสืบก็คือปกป้องพื้นตาสัตว์ป่าและธรรมชาติ ให้มนุษย์ได้เกื้อกูลธรรมชาติเพื่อธรรมชาติคงอยู่เพื่อเกือ้อกูลมนุษย์